ครับวันนี้ก็กลับมาพบกับอาร์มไรเดอร์เช่นเคยนะฮะวันนี้เราจะไปลิเป้กันอีกครั้งหนึ่งนะฮะซึ่งเป็น EP 2นะสำหรับการเที่ยวลิเป้นะฮะครั้งนี้ผมมากับบริษัทนะฮะท็อปโปรนะฮะพามาเที่ยวนะฮะทุกปีนะฮะดูนะฮะบรรยากาศของทีมงานนะฮะสาวๆก็มีนะไปดูสาวๆดีกว่าสาวๆสาวๆนะโทนวันนี้จะเป็นโทนสีดำนะฮะชุดเราสีหมวกสีชมพูซึ่งแม่งโคตรเข้ากันมากตอนนี้เรารอเรือนะฮะสปีดโบ๊ทเพื่อที่จะขึ้นไปรอเวลานะฮะเพื่อที่เดินทางไปก่อนลิเป้กันนะฮะดูบรรยากาศนะฮะนะคณะทีมงานก็กำลังรอจัดแถวนะฮะจัดแถวเพื่อที่จะขึ้นเรือกันนะอันนี้คือวัดสองของเรามันไม่มีเช็คประกันส่งเสียงเฮลๆได้กับกล้องผมนะต้องมาบอกคุณนิดนึงนะมีแต่เช็คทางสายเช็คโอเคครับมองกล้องครับบอกมือมีคนสนใจให้ไหมมีคนสนใจไหมสนใจไหมมุมนี้นะติดตามได้ในย่องอาร์มไรเดอร์นะในบน YouTube นะฮะโอเคตอนนี้นะทีมงานของเราก็ขึ้นเรือกันแล้วนะมุ่งเดินทางสู่เกาะลิเป้นะเดี๋ยวเราจะมาดูให้ทุกคนเล่นเวฟกันเล่นเวฟเป็นใช่ไหมฮะเดี๋ยวก็จะเอวโอเคนะเล่นเป็นไหมอย่าให้เป๊กนะฮะโอเคเริ่มจากนี้หนึ่งสองสามเอาเลยขอบคุณมากนะฮะขอบคุณให้ความร่วมมือโอเคครับผมตอนนี้ก็คือการเดี๋ยวนะครับตอนนี้เราลงเอฟซีแล้วครับผมเราจะมีน้าติดใจของเราติดใจของลูกใช่ไหมตอนนี้นะเราก็แวะถ่ายรูปกันนะที่เกาะตะรูเตานะนี่คือศาลเจ้าพ่อนะศาลเจ้าพ่อตะรูเตานะเกาะตะรูเตาเป็นเกาะเป็นอุทยานแห่งชาตินะซึ่งเมื่อก่อนเคยเป็นคุกมาก่อนวิวนี่ก็จัดว่าน้ำสวยนะทะเลสวยอยู่แล้วที่นี่บางส่วนนะครับดูนะวิวนะเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูวิวนะฟ้าใสนะวันนี้ฟ้าเป็นใจนะฮะซึ่งถ่ายออกมาแล้วก็จะทำให้ภาพสวยนะฮะเดี๋ยวเราไปหาจุดถ่ายภาพกันต่อแล้วเดี๋ยวเจอกันเราแวะถ่ายรูปกันอย่างจุใจนะฮะเดี๋ยวเราจะขึ้นเรือต่อสปีดโบ๊ทกันต่อนะเพื่อจะไปเกาะไข่กันนะฮะได้ข่าวเมื่อกี้สาวๆนะรวมทั้งหนุ่มๆก็ชอบถ่ายรูปกันนะกดแจ๊ะๆๆไปกันโอ้ยถ่ายรูปเหมือนกันเดี๋ยวเราจะไปดูความสวยงามของเกาะไข่กันว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยเจอกันฮะตอนนี้เราก็มาถึงเกาะไข่กันแล้วนะฮะดูความสวยงามจะพาไปดูนะน้ำทะเลที่สีฟ้าก็คือสีฟ้าเลยนะฮะความสวยงามนะได้วิวข้างหลังเนี่ยเดี๋ยวรอแล้วก็ทีเด็ดของที่นี่ก็คือมีเขาเรียกว่าอะไรอุโมงค์เหรอหรือว่าอะไรให้รอดนะขอโทษทีนะซึ่งเป็นจุดที่ทุกคนจะถ่ายรูปกันนะครับวันนี้ท้องฟ้าเป็นใจฮะฟ้าสายนะน้ำทะเลยังสวยอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นวันนี้เราฟินเดี๋ยวเราจะแวะถ่ายรูปกันประมาณ20นาทีแล้วเดินทางกันต่อไม่เจอกันเยอะแยะมากมายนะ
าถ่ายรูปสวยแน่นอนนะมาลั่นชัตเตอร์ก็หลายช็อตอยู่เหมือนกันนะให้เพื่อนๆได้เห็นนะเพื่อนๆจะได้ยินเสียงผมหรือเปล่าพยายามพูดให้ดังที่สุดนะครับณตรงนี้จุดก็ใครจะมีจุดถ่ายรูปที่สวยมากนะซึ่งเพราะองค์ประกอบของมันคือมีโขดหินแล้วก็มีภูเขามีเกาะนะฮะข้างหลังนะซึ่งน้ำทะเลก็สวยอยู่แล้วเพื่อนกันไม่ต้องอธิบายอะไรมากฉะนั้นอย่าลืมนะเที่ยวเมืองไทยไม่ไปไม่รู้นะเที่ยวเมืองไทยโอเคอันนี้นะก็เป็นจุดที่เขาลอดซุ้มประตูกันนะเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆลอดกันนะฮะเมื่อเราลอดจากอันใหญ่นะฮะเราก็จะลอดผ่านเล็กนะฮะเป็นความเชื่อนะเรื่องความว่านะเขาว่ากันว่านะโอเคตอนนี้เราก็ถ่ายรูปพอใจแล้วเราก็ขึ้นเรือกันเดินขึ้นเรือแล้วเดี๋ยวเจอกันก่อนลิเป้นะฮะตอนนี้นะฮะทีมท็อปโรปของเรานะฮะก็มาถึงที่วาลินรีสอร์ทนะฮะก็คือซึ่งเป็นรีสอร์ทที่เราพักกันคืนนี้นะฮะหลังจากที่รับประทานอาหารเที่ยงกันเรียบร้อยแล้วก็เอากระเป๋าเก็บในห้องเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก็ถึงเวลาเนี่ยที่เราจะต้องไปทำกิจกรรมกันกิจกรรมก็ไม่รู้จะมีอะไรบ้างนะเราเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับอากาศร้อนโคตรๆนะจ๊ะแม้ความหมายทุกคำกวีบทใดงดงามอีกแล้วก็กลับมาพบกันนะฮะซึ่งเมื่อคืนเราได้ทำกิจกรรมกันนะฮะกินอาหารกันแบบว่าเต็มอิ่มกันมากนะฮะอาหารที่บอกได้เลยว่าจัดเต็มนะฮะตอนนี้คือเราจะรอเวลาในการลงเรือนะฮะซึ่งเดินเรือเนี่ยก็จะออก9โมงนะฮะเพื่อที่จะดำดูปะการังตามเกาะต่างๆนะฮะดูวิวจากข้างหลังเห็นไหมฮะเรือหางยาวจอดกันเต็มเลยนะฮะส่วนผู้คนก็ออกมาถ่ายรูปกันนะฮะดูอากาศเริ่มที่จะดีฮะเที่ยวทะเลต้องอากาศร้อนๆนะครับถ้าอากาศไม่ร้อนเนี่ยฟ้าไม่สวยเนี่ยเป็นอะไรที่เฟลโคตรๆนะฮะตอนนี้เราก็นั่งอยู่บนเรือสปีดโบ๊ทนะเพื่อที่จะมุ่งหน้าไปยังเกาะนะเพื่อดำปะการังนะเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาของสมาชิกนะภายในเรือทั้งที่2กันว่าพร้อมกันหรือยังนะครับวันนี้พร้อมหรือยังสำหรับการดำน้ำในวันนี้พร้อมครับพี่แม็กว่าไงฮะพร้อมยังทุกคนพร้อมหรือยังสำหรับการดำน้ำพร้อมไหมพร้อมแล้วพร้อมแล้วนะโอเคทุกคนพร้อมแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรารอให้ถึงก่อนแล้วเดี๋ยวไปดูกันโอเคอะดัมโอเคโอเคเป็นไงแม่โอเคได้คนนะฮะสบายมากครับรู้สึกดีมั้ยดีมั้ยโอเครู้สึกไงบ้างฮะรู้สึกสดชื่นสดชื่นน้ำเข้าเต็มปากโอเคครับเดี๋ยวผมจะพาลงไปข้างล่างนะและในวันนี้ที่ฟ้าสดใสหากว่าฉันไม่
จะทำความเหงาหายไปพร้อมกันดีนะที่อากาศเป็นใจนะครับทำให้รู้สึกร้อนมากจนไปแล้วเนี่ยตอนนี้ก็เหมาะและสำหรับการเที่ยวทะเลโอเคแล้วเดี๋ยวเราตัดภาพไปเลยก็เจอกัน What happens in Vegas stays in Vegasเราก็อยู่กันที่เกาะอดังนะฮะซึ่งเป็นอุทยานนะฮะพูดถึงแล้วจุดๆนี้นะฮะมีจุดที่เหมาะสำหรับถ่ายภาพนะฮะเยอะๆนะฮะซึ่งที่เหมาะก็เพราะว่ามันมีพวกซากของรากของต้นสนนะครับผมนะที่นี่เราแวะพักเพื่อให้คณะเดินทางนะฮะได้อาบน้ำนะฮะเพื่อที่จะเปลี่ยนชุดกันนะครับเพื่อที่จะกลับนะฮะเพราะฉะนั้นทริปลิเป้นะฮะครั้งนี้นะฮะก็คงมีเท่านี้นะฮะอะไรมาเก็บความประทับใจมาเที่ยวมาพักผ่อนนะครับท้องฟ้าสวยงามให้กับทะเลลิเป้และที่จังหวัดสตูลเนาะเพราะฉะนั้นได้พบกันใหม่ทริปต่อไปนะกับอาร์มเดย์ทริปนี้สวัสดีครับทริปด้วยกันผมเอ่อเราเดินด้วยกันสักครั้งหนึ่งถ้ามีโอกาสก็จะเจอกันใหม่ทริปต่อไปครับ